兄弟我真的兄弟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 兄มิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์พบกับผมมะดูคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับประชาชนชาวฟิลิปปินส์และอินเดียได้รับประกาศเตือนภัยให้อพยพออกจากที่อยู่อาศัยและกักตุนปัจจัยยังชีพต่างๆเพื่อเตรียมรับมือกับพายุลูกใหม่ที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งอย่างช้าที่สุดในวันพรุ่งนี้รายงานจากกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ในวันนี้ว่าศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติของฟิลิปปินส์ออกประกาศเตือนภัยพายุใต้ฝุ่นนารีคาดจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดออโรราทางตะวันออกเฉียงเหนือภายในช่วงเย็นวันนี้หรือเช้าตรู่วันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมศูนย์กลางสูงสุด150กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งจะทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปและปริมาณฝนอาจสูงถึง100ถึง200มิลลิเมตรพื้นที่สูงหรือบนหุบเขาฝนอาจตกหนักมากถึง300มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่พายุเคลื่อนตัวผ่านนายเกราโดโนเวรัสผู้ว่าราชการจังหวัดออโรราประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งอพยพเข้ามาอาศัยยังศูนย์พักพิงของทางการเป็นการชั่วคราวขณะที่ราษฎรในพื้นที่ส่วนอื่นขอให้ขนของที่จำเป็นขึ้นที่สูงรวมถึงกักตุนเสบียงและน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการขณะเดียวกันมีรายงานจากกรุงนิวเดลีประเทศอินเดียว่าสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของอินเดียออกประกาศเตือนภัยพายุไซโคลนไพลินกำลังทวีความเร็วจากศูนย์กลางระหว่าง200ถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะเคลื่อนตัวเข้าถล่มรัฐโอริสาและรัฐอันธรประเทศซึ่งตั้งอยู่บริเวณตอนกลางทางฝั่งตะวันออกภายในค่ำวันเสาร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นทางการประเมินอิทธิพลของพายุว่าอาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นวงกว้างรวมถึงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับผลกระทบอย่างไรก็ตามรัฐบาลอินเดียได้สำรองกำลังทหารและอาสาสมัครสำหรับพร้อมลงพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพบกับข่าวไว้ข่าวไวได้ใหม่ในวันจันทร์เวลาประมาณ11นาฬิกาครับอินชาอัลลอฮ์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์